ในพระธรรมมาระโกบทที่12ข้อ30นะครับพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่พระคำของพระองค์จะหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้เช้าวันนี้เราที่ฐานร่วมกันที่จะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ท่ามกลางที่ประชุมสัมผัสทุกจิตใจสัมผัสทุกจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้วิถีชีวิตของเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าให้วิถีชีวิตของเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอยู่กับเราในเช้าวันนี้เราที่ฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฉะนั้นครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของอาจารย์ริกวอร์เรนนะครับในหัวข้อของเชฟนะครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้ผ่านไป3หัวข้อแล้วนะครับในตัว S นะครับ Spiritual Life นะครับของประธานฝ่ายวิญญาณและตัว H Heart นะครับภาระใจและสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นตัว A นะครับ Abilities นะครับความสามารถฝ่ายธรรมชาตินะครับและวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ personality นะครับบุคลิกภาพนะครับพอพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพนะครับก็เป็นคำที่เข้าใจง่ายๆนะครับว่าเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเรานะครับแต่ละคนก็มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันบุคลิกภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกนะครับเป็นความแตกต่างกันเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ให้กับชีวิตของเราเรามีไม่เหมือนกันและการที่เรามารู้จักพระเจ้าก็มีหลายวิธีที่เรามารู้จักพระเจ้าและการที่เราจะรักพระเจ้าเราก็รักพระเจ้าด้วยหลากหลายวิธีบุคลิกของเราที่พระเจ้าใส่ให้เป็นบุคลิกที่เราต้องมีไว้สำหรับแสดงความรักต่อพระองค์ในการเดินติดตามพระองค์ครั้งหนึ่งนะครับธรรมอาจารย์มาถามพระเยซูว่าพระเยซูลองสรุปธรรมบัญญัติทั้งเล่มสิครับว่าพระบัญญัติข้อไหนใหญ่และสำคัญที่สุดคำตอบของพระเยซูที่ตอบธรรมอาจารย์ได้ตอบอยู่ในพระธรรมมาระโกที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูได้ตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและสุดกำลังของท่านพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในโลกนี้แล้วเกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะรักพระองค์และการที่เราได้รักพระองค์เราก็จะเดินติดตามพระองค์ไปตลอดชีวิตและชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยพระพรอย่างมากมายพระองค์ปรารถนาที่จะให้เรารักพระองค์สุดทั้ง4นะครับสุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดกำลังแท้จริงแล้วทั้ง4บุคลิกภาพนี้นะครับเป็นส่วนผสมของกันและกันที่อยู่ในชีวิตของเราเราจำเป็นจะต้องเอาบุคลิกทั้ง4นี้นะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้ามอบให้กับพระเจ้าดังนั้นเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยบุคลิกภาพที่เป็นเอกภาพในชีวิตของเราเรามีแนวโน้มที่จะเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะครับสำหรับการเป็นมนุษย์เราอาจจะเป็นมนุษย์สุดใจเราอาจจะเป็นมนุษย์สุดจิตเราอาจจะเป็นมนุษย์สุดความคิดหรือมนุษย์สุดกำลังและนั่นคือบุคลิกภาพที่พระเจ้าใส่ให้กับชีวิตของเราในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบุคลิกภาพหลักที่อยู่ในตัวเราเราจะมอบให้กับพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือให้เรารักพระเจ้าด้วยคำพูดของเราให้เรารักพระเจ้าด้วยความรู้สึกของเราให้เรารักพระเจ้าด้วยความคิดของเราและรักพระเจ้าด้วยการกระทำของเราพี่น้องครับพระเจ้าสร้างเราให้มีความแตกต่างกันเราอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการเป็นนักพูดนักความรู้สึกนักคิดหรือนักปฏิบัติพี่น้องฟังดีๆนะครับมนุษย์สุดใจเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องการพูดการคุยเรื่องการสื่อสารเขาจะใช้คำพูดได้ดีส่วนมนุษย์สุดจิตเนี่ยเขาจะโดดเด่นในการไวต่อความรู้สึกของคนเขาจะไวถึงความรู้สึกของคนข้างๆแต่เขาอาจจะไม่พูดไม่เก่งส่วนมนุษย์สุดความคิดคนกลุ่มนี้จะโดดเด่นด้านการใช้ความคิดการวิเคราะห์เขาอาจจะพูดไม่เก่งก็อาจจะไม่ไวต่อความรู้สึกของคนแต่เขาจะวิเคราะห์อะไรได้อย่างรวดเร็วและมนุษย์สุดกำลังคนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นคนที่ลงมือทำ
มากกว่าพูดความรู้สึกของเขาอาจจะไม่ไวนักความคิดของเขาก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนคนที่เป็นนักคิดแต่เขาเป็นคนที่ลงมือทำเขาเป็นนักปฏิบัติการพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยากให้เราใช้เวลาสำรวจตัวเราเองนะครับว่าวันนี้ท่านเป็นมนุษย์สุดใจมนุษย์สุดจิตมนุษย์สุดความคิดหรือมนุษย์สุดกำลังหรือเป็นส่วนผสมของกันและกันแล้วเราต้องถามตัวเองว่าการที่เรามีบุคลิกภาพอย่างนี้เนี่ยพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรในการที่เราจะรักพระองค์และรับใช้พระองค์อย่างไรในบุคลิกที่เราเป็นซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราไม่จำเป็นต้องฝืนบุคลิกของเราที่พยายามจะเรียนแบบใครเพราะพระเจ้าได้บรรจงสร้างท่านไว้แล้วให้เป็นแบบนี้ขอเพียงแต่ท่านเอาศักยภาพความสามารถของท่านบุคลิกภาพของท่านมาปฏิบัติรับใช้พระองค์วันนี้ผมอยากจะชวนท่านถามตัวเองก่อนนะครับว่าวันนี้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนมีบุคลิกภาพแบบไหนครับท่านเป็นคนที่เป็นนักพูดชอบพูดพูดเก่งหรือท่านเป็นนักความรู้สึกท่านไวต่อความรู้สึกของคนจับความรู้สึกของคนได้ไวหรือท่านเป็นคนที่ช่างคิดช่างวิเคราะห์หรือท่านเป็นคนที่ชอบ take action ลงมือปฏิบัติทันทีเลยทั้ง4ข้อนี้นะครับถ้าอาจจะถามคนข้างๆก็ได้นะครับที่เขารู้จักท่านนะครับถ้าลองหันไปถามคนข้างๆสิครับว่าคิดว่าตัวเราผมเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบไหนทั้ง4แบบนี้ครับถ้าลองหันไปถามคนข้างๆสิครับว่าเขารู้ไหมถ้าเขาไม่รู้นะครับบอกเขาด้วยครับว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าเขาบอกไม่รู้เหมือนกันให้เราเปิดเผยเลยครับว่าเราเป็นคนแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาค้นหากันนะครับว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าใส่บุคลิกภาพอะไรให้กับเรานะครับโอเคผมขอสำรวจหน่อยนะครับใครคิดว่าเราเป็นมนุษย์สุดใจที่ชอบพูดชอบคุยครับยกมือขึ้นครับชอบพูดชอบคุย เราชอบสื่อสารครับนี่แหละครับมนุษย์สุดใจแหละครับมนุษย์สุดจิตมนุษย์สุดจิตนี่ไวต่อความรู้สึกของคนครับยกมือขึ้นครับใครรู้สึกยังไงเราสัมผัสได้แค่เดินผ่านเรารู้เลยครับว่าใครรู้สึกยังไงนะครับใครเป็นมนุษย์สุดความคิดครับเป็นคนที่คิดเก่งวิเคราะห์เก่งนะครับเห็นอะไรไม่ได้คิดทุกครั้งที่เห็นนะครับและสุดท้ายนะครับใครเป็นมนุษย์สุดกำลังครับลงมือทำลงมือทำนะครับโอ้ยเราต้องเป็นคนทำเองเลยเราไม่คิดเยอะเราไม่ต้องรู้สึกอะไรเยอะเราไม่ต้องพูดเยอะเอเมนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านประเมินบุคลิกภาพของท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคำเทศนาในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ริกวอร์เรนได้พูดถึงบุคลิกภาพของเรานะครับทั้ง4เนี่ยเราเป็นคนแบบไหนกันแน่เราก็จะได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยบุคลิกที่เราเป็นนะครับเรามาดูในประการที่1 นะครับนักพูดรักพระเจ้าด้วยหัวใจของเขาภาษาอังกฤษบอกเป็น talkers นะครับ talkers love God with their heartsนักพูดเขาจะรับใช้พระเจ้าเขาจะรักพระเจ้าด้วยหัวใจของเขาเราจะเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวใจกับคำพูดเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์หลายตอนนะครับที่พูดถึงหัวใจกับคำพูดหรืออาจจะได้ยินบ่อยๆว่าสิ่งที่อยู่ในใจก็จะออกมาเป็นคำพูดถ้าหากว่าเรามีคำพูดที่หยาบคายนั่นไม่ใช่ปัญหาของปากแต่เป็นปัญหาของใจถ้าหากว่าท่านชอบตัดสินคนอื่นนั่นไม่ใช่ปัญหาของปากเหมือนกันครับนั่นเป็นปัญหาของใจถ้าหากว่าท่านชอบพูดโกหกก็ไม่ใช่ปัญหาของปากอีกครับเป็นปัญหาของใจครับสิ่งที่เราพูดเกี่ยวโยงกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่อยู่ในจิตใจก็ไม่สามารถเก็บซ่อนได้ก็ต้องสำแดงออกมาเป็นคำพูดพระเยซูจึงตรัสว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจพระธรรมสดุดีบอกว่าปากของข้าก็ร้องสรรเสริญเพราะจิตใจเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีถ้าใจของเราเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราพูดออกมาจากปากของเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าใจของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
ปากของเราก็จะส่งความชื่นชมยินดีก็จะพูดความชื่นชมยินดีออกมาแต่ถ้าใจของเราเต็มไปด้วยความโกรธความเคืองแค้นสิ่งที่เราพูดออกมาก็เต็มไปด้วยความโกรธและความไม่พอใจดังนั้นนักพูดคือคนที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตใจของเขานักพูดจะอยากจะพูดอยากจะเปิดเผยสิ่งที่ในจิตใจไม่สามารถเก็บซ่อนได้ดังนั้นคนที่เป็นนักพูดนะครับท่านต้องระวังสิ่งหนึ่งว่าขณะที่ท่านพูดในระดับที่เปิดเผยเปิดใจเนี่ยนะครับท่านอาจจะเปิดเผยความลับอะไรบางอย่างก็ได้ดังนั้นเราไม่ควรให้คนที่เป็นนักพูดรู้ความลับอะไรเยอะ ผมไม่ได้ตำหนิอะไรท่านนะครับ ผมหมายถึงว่าบางทีเขาอาจจะพูดแล้วหลุดออกไปบางคำนะครับสดุดีบทที่40ข้อ10ข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำความชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ในใจข้าพระองค์ได้พูดถึงความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดบังความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่พระธรรมตอนนี้ดาวิดกำลังจะบอกว่าดาวิดไม่ได้เป็นคนที่เก็บความรู้สึกประทับอกประทับใจในพระเจ้าไว้แต่เพียงลำพังแต่ดาวิดได้ถวายสดุดีแด่พระเจ้าด้วยการสรรเสริญด้วยการบอกกับชุมนุมชนใหญ่โตที่ดาวิดไปพบเจอไม่ว่าจะเป็นการประกาศชัยชนะในสงครามดาวิดก็บอกว่าสงครามครั้งนี้ชนะด้วยพระเจ้าด้วยฝีประหัตของพระเจ้าด้วยการช่วยกู้ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องบอกถึงชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้กับเราคำพยานชีวิตของเราเนี่ยจะต้องสดุดีพระเจ้าอย่าให้เรามีคำพยานที่เก็บไว้ในใจอย่าให้มีวาระของการพูดถึงคำพยานชีวิตแล้วเราก็บอกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีเราอยากจะเห็นคนที่อยากจะเป็นพยานอยากจะถวายสดุดีอยากจะสรรเสริญพระเจ้าทุกวันทุกสัปดาห์เอเมนไหมครับมันทุกสัปดาห์เวลาเราไปแคร์เราจะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มาช่วยกู้ธุรกิจชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรือสิ่งต่างๆจุดประสงค์ของบุคลิกภาพของการเป็นนักพูดนะครับโลกใบนี้ต้องการการติดต่อสื่อสารครับโลกใบนี้ต้องการการถ่ายทอดโลกใบนี้ต้องการนักสอนโลกใบนี้ต้องการนักพูดโลกใบนี้ต้องการนักประกาศโลกใบนี้ต้องการนักเป็นพยานเราต้องการสื่อสารความเข้าใจเราจึงจำเป็นต้องใช้ศักยภาพของคนที่เป็นนักพูดดังนั้นจงใช้บุคลิกภาพที่ท่านเป็นนักพูดในแง่บวกเช่นการออกประกาศข่าวประเสริฐการเล่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้กับคนมากมายประกาศทั้งไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสผมอยากจะเห็นการรีทวีตของทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าท่านจะไปรีทวีตจังหวัดใดก็ตามสถานที่ที่ท่านไปรีทวีตเนี่ยที่นั่นต้องมีคนเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับผมอยากจะเห็นเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรมที่มายกอาหารยกน้ำให้กับท่านจัดเวทีให้กับท่านเนี่ยเขาต้องได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับ ผมอยากเห็นทุกกลุ่มที่มีนักพูดอยู่ในกลุ่มนะครับท่านทำบทบาทของท่านครับผมเชื่อว่าหลายกลุ่มทำครั้งหนึ่งผมไปรีทรีตกับกลุ่มโปรเกรสเราไปถึงนั่นวันศุกร์เรามีกิจกรรมของเราวันศุกร์คืนวันศุกร์นักพูดของเราในกลุ่มนะครับก็ได้ประกาศกับบริกรที่ยืนบริการเราอยู่ด้านหลังวันเสาร์อีกหนึ่งวันครับเรามีกิจกรรมกันเราก็มีกิจกรรมกันเขาก็ได้ยินเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนักพูดของเราก็ไปประกาศซ้ำอีกนะครับและวันอาทิตย์บริการขอโทษครับบริกรสองคนนั้นไปโบสถ์สรรเสริญพระเจ้านี่แหละครับผมได้บอกว่าถ้าหากว่านักพูดได้ทำบทบาทของเขานะครับเขาจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่นั่นเอเมนไหมครับเพราะฉันหวังว่าเราจะไม่ให้การไปรีทวีตของเราประโยชน์ตกเพียงแค่เป็นกลุ่มของเราเท่านั้นแต่เราจะเห็นคนที่นั่นได้รับความรอดด้วยเอเมนไหมครับสดุดี12ข้อ18คำพูดพล่อยๆเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้พี่น้องครับจงใช้คำพูดของท่านเพื่อเยียวยารักษาคนอื่นช่วยทำให้ใครบางคนที่ได้ยินคำพูดของเราเขาต้องดีขึ้นไม่ใช่ทำให้เขาแย่ลงเราต้องการเห็นใครบางคนบอกว่าโหดีใจมากเลยนะเนี่ยวันนี้ที่มาคุยกับพี่เนี่ย
ผมรู้สึกปลดปล่อยมากผมรู้สึกสบายใจขึ้นขอบคุณสำหรับคำหนุนใจของพี่เราไม่ต้องการให้ใครบางคนบอกว่าพี่ครับวันนี้ผมไม่น่าเจอพี่เลยผมรู้สึกเศร้าไปกว่าเดิมเราไม่ต้องการให้คำพูดของเราเนี่ยไปทำให้กำลังใจของเขาอ่อนลงนะครับแต่เราต้องชูใจเขาขึ้นเอเมนไหมครับใครมาเจอเราเนี่ยชีวิตต้องเปลี่ยนเอเมนไหมครับสุภาษิต14ข้อ3ในปากของคนโง่มีไม้เรียวที่ลงโทษความหยิ่งของเขาแต่ริมฝีปากของคนมีปัญญาจะปกป้องตนไว้คนพูดเก่งเนี่ยคนที่เป็นนักพูดท่านต้องระวังนะครับบางครั้งการพูดท่านอาจจะปนไปด้วยความหยิ่งความอวดดีเราอาจจะเผลอใส่ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นความหยิ่งก็ได้นี่เป็นสิ่งที่คนพูดเก่งต้องระมัดระวังหรือถ้าเราไม่ระมัดระวังมากๆเข้านะครับพูดมากๆเกินไปเนี่ยในภาษาไทยเขาบอกว่าภัยจะมาถึงตัวเคยได้ยินใช่ไหมครับถ้าหากว่าปลาสำลีตายเพราะถูกเผาบางครั้งปลาหมอก็อาจตายเพราะปากได้ท่านต้องหาความสัมพันธ์นะครับว่าเชื่อมโยงกันยังไงเราไม่ต้องการให้ปากของเราเนี่ยพูดแบบเรื่อยเปื่อยนะครับพูดจนกระทั่งเกิดคนอื่นเขามองเราแล้วเรากำลังโอ้อวดความเก่งของเราอยู่เพราะงั้นคนที่เป็นคนพูดเก่งท่านต้องระวังนะครับการพูดเยอะเกินไปอาจนำปัญหามาหาเราได้จุดอ่อนที่คนเป็นนักพูดต้องระวังนะครับเพราะด้วยความที่เขาพูดเก่งเนี่ยนะครับเขาอาจจะพูดเลยเถิดพระธรรมสุภาษิตบทที่19บอกว่าพูดมากคำย่อมทำบาปได้แต่คนที่ยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาดดังนั้นคนที่พูดเก่งต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ไม่ควรพูดและอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดต้องคิดก่อนที่จะพูดหรือถ้าภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าอย่าเยอะนะวัยรุ่นเขาพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใหญ่เยอะเหมือนกันครับว่าเราจะพูดอะไรก็บอกตัวเองว่าใหญ่เยอะเอาแค่พอประมาณก็พอนะครับจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งของนักพูดนะครับคือการที่เขาพูดเก่งเนี่ยมันอาจจะแสดงถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจของเขาเองก็ได้คนที่พูดเก่งบางครั้งเราไม่อยากจะเป็นคนฟังเราอยากให้คนทั้งหมดเนี่ยสนใจเราฟังในสิ่งที่เราพูดแต่นี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณความอ่อนแอทางจิตใจว่าเราขาดความมั่นคงทางจิตใจเรารู้สึกว่าเราต้องการควบคุมการสนทนาเราต้องการควบคุมสถานการณ์เพราะฉะนั้นทุกคนฟังผมคนเดียวนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นนะครับไม่ใช่เสมอไปนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราขาดความมั่นคงทางจิตใจสุภาษิต17ข้อ27นะครับบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลมีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมปากของเราควบคุมคำพูดของเราเพราะคุณสมบัติของคำพูดก็คือสิ่งที่พูดออกไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ถึงแม้เราจะเสียใจในคำพูดของเรานะครับแต่เราก็เอากลับคืนไม่ได้คำพูดของเราได้ไปสร้างประโยชน์หรือได้ไปสร้างความกังวลใจหรือปัญหาให้ใครไปแล้วก็ได้ดังนั้นเราต้องไม่เป็นคนเอาแต่พูดอย่างเดียวเอเมนไหมครับข้อแนะนำสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพนักพูดนะครับพระคัมภีร์แนะนำว่าคนที่เป็นนักพูดเนี่ยต้องฝึกและเรียนรู้ที่จะเป็นคนลงมือทำด้วยดังนั้นวันนี้เราพูดเก่งก็ได้ครับและก็ดีด้วยครับแต่เราต้องเป็นคนที่ทำเก่งด้วยเอเมนไหมครับอย่าให้เป็นคนที่พูดอย่างเดียวหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นคนดีแต่พูดเราไม่ต้องการให้ใครมาว่าเราว่าคนนี้ดีแต่พูดอย่างเดียวสุภาษิต14ข้อ23มีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลนเวลาผ่านไปถ้าหากว่าเราดีแต่พูดก็ไม่เกิดอะไรขึ้นจากคำพูดของเราเลยดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งใดที่ท่านเคยพูดเอาไว้สิ่งใดที่ท่านเคยเอ่ยเอาไว้นะครับขอให้ท่านตามกลับไปรับผิดชอบในคำพูดของเราอย่าให้ใครมาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่พูดจาเรื่อยเปื่อยเขาพูดไปอย่างนั้นเองแหละเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาพูดอะไรออกไปหรอกเขาพูดพอให้ได้พูดเท่านั้นเองเราไม่ต้องการให้ใครมาสุปประมาทชีวิตของเราเอเมนไหมครับ
สุภาษิต29ข้อ19สักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นก็จะสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้เพราะแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เชื่อท่านเห็นไหมครับว่าถ้าเราพูดอย่างเดียวนะครับแม้คนอื่นเขาเข้าใจแต่เขาก็ไม่ศรัทธาเขาก็ไม่เชื่อเราภาษาอังกฤษบอกว่า action speaks louder than words การกระทำเสียงดังกว่าคำพูดเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะพูดยังไงก็แล้วแต่ครับแต่มันคงจะเสียงดังน้อยกว่าการกระทำของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นที่นักพูดและนักลงมือทำด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราอาจจะเรียนรู้บุคลิกภาพที่แตกต่างกันสังเกตได้จากความสนใจแนวดนตรีที่แตกต่างกันสังเกตการนมัสการไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือที่ใดก็ตามนะครับเราอาจจะมีแนวดนตรีหลายๆแนวในการนมัสการบ้างก็เป็นเพลงช้าบ้างก็เป็นเพลงเร็วผมกำลังจะบอกว่าการนมัสการในวันอาทิตย์มีความสำคัญสำหรับคริสเตียนพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าใช้เพลงนมัสการที่จะสื่อสารกับเราพระเจ้าบอกเราบางอย่างพระเจ้าชี้นำบางอย่างผ่านเพลงที่เรานมัสการทุกสัปดาห์ดังนั้นบางท่านที่มาโบสถ์สายนะครับแล้วก็พลาดช่วงเวลาของการนมัสการท่านกำลังพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะให้พระเจ้าพูดกับท่านวันนี้เราอยากจะเป็นคนที่เตรียมใจของเราในการนมัสการพระเจ้าทุกสัปดาห์เอเมนไหมครับเราจะไม่มาโบสถ์เพียงแค่ได้มาโบสถ์แต่เราจะมานมัสการพระเจ้ามาฟังเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเราคำเผยพระชนะพระเจ้าเผยผ่านใครบางคนเพื่อบอกอะไรเราดังนั้นเพลงนมัสการจึงเป็นเรื่องสำคัญครั้งหนึ่งนะครับมีสมาชิกคนหนึ่งที่มีปัญหาชีวิตได้ไปปรึกษากับผู้นำคริสตจักรบอกว่าอาจารย์ครับผมมีปัญหาชีวิตหนักมากอาจารย์ถามว่าวันอาทิตย์เนี่ยคุณได้ร้องเพลงนมัสการหรือเปล่าคนนี้เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยได้ร้องก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนฟังอาจารย์ก็เลยบอกว่าจากนี้ไปอีก4สัปดาห์เวลาคุณมาโบสถ์คุณจะต้องนมัสการร้องเพลงออกจากใจของคุณแล้วปัญหาในชีวิตของคุณจะดีขึ้นเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราก็เห็นด้วยนะครับว่าทุกครั้งที่เรานมัสการพระเจ้าเราจะเห็นถึงการปลดปล่อยความรู้สึกทุกข์ใจความหวังใจของเราจะเพิ่มพูนมากขึ้นผ่านชีวิตของเราที่นมัสการพระเจ้าเราจะชูมือขึ้นนมัสการพระเจ้าเราจะร้องเพลงจากใจของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนควรจะดำเนินชีวิตเช่นนี้พี่น้องครับถ้าสิ่งที่ออกจากปากออกมาจากใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ดีหรือเพลงที่ร้องออกจากใจก็เสริมสร้างจิตวิญญาณของเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะให้คำพูดของเราเพลงที่ร้องออกไปในที่สุดก็กลับมาเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราอีกเพื่อเราจะเสริมสร้างบุคลิกของการเป็นนักพูดที่ดีได้เป็นนักพูดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับนักพูดส่วนที่สองครับนักความรู้สึกรักพระเจ้าของเขาด้วยจิตใจของเขา feelers love God with their soulsนักความรู้สึกรักพระเจ้าด้วยจิตใจของเขาพระคัมภีร์หลายตอนได้พูดถึงคำว่าจิตใจแต่หนึ่งในความหมายของคำว่าจิตใจแท้จริงแล้วคือเรื่องของความรู้สึกในพระธรรมสดุดีพูดถึงจิตใจพูดถึงความรู้สึกถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนไหวถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่เป็นนักความรู้สึกท่านต้องมีความสุขที่ท่านได้อ่านพระธรรมสดุดีทุกครั้งเพราะในพระธรรมสดุดีพูดถึงความรู้สึกที่หลากหลายมากทั้งความชื่นชมยินดีความขมขื่นใจความเศร้าใจความโกรธความเกลียดชังความหวังใจความมั่นใจความรู้สึกหิวโหยความเหงาเปล่าเปลี่ยวในพระธรรมสดุดีจะบันทึกหลายๆอารมณ์หลายๆความรู้สึกและพระเจ้าของเราก็เป็นพระเจ้าที่บรรจุความรู้สึกนับร้อยให้อยู่ในชีวิตของเราเราจึงมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเราจึงมีหลายอารมณ์หลายความรู้สึกและความรู้สึกในการนมัสการพระเจ้าก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่เรารักพระเจ้าในพระธรรมสดุดี42นะครับ
ได้เป็นบทเพลงที่เราอาจจะได้ยินกันนะครับกวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นพระธรรมตอนนี้ก็กลายมาเป็นเนื้อเพลงให้เราได้ร้องกันเราอาจจะได้ยินเพลงนี้อยู่เสมอนะครับท่านใดเคยร้องบ้างครับเพลงที่บอกว่าวิญญาณข้าสาแสวงหาพระเจ้าดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำเราคงร้องเพลงนี้กันอยู่เสมอใช่ไหมครับเพลงนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นนักความรู้สึกเนี่ยเวลาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเขาจะรู้สึกว่าพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของเขาและเพลงบางเพลงเนี่ยเราจะเห็นว่าคนนมัสการพระเจ้าด้วยน้ำตาถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วท่านรู้สึกสัมผัสความรักสัมผัสความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์บนกางเขนผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ท่านเป็นนักความรู้สึกเอเมนไหมครับแต่ถ้าหากว่านักคิดมานมัสการพระเจ้าเขาก็จะนมัสการพระเจ้าด้วยความรักเช่นเดียวกันนะครับแต่นักคิดก็อาจจะไม่เก็ทเหมือนกับนักความรู้สึกนักคิดอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกระเสือกกระสนหาพระเจ้าเหมือนกวางด้วยแล้วทำไมต้องเป็นกวางนักคิดจะคิดต่อเป็นเสือได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะนะครับนักความคิดเนี่ยที่เราจะดูในข้อต่อไปนะครับอย่าคิดเยอะในเมื่อพระเจ้าได้ให้เราร้องเพลงเราก็นมัสการพระเจ้าไปนะครับแต่มันเป็นบุคลิกของแต่ละคนซึ่งเราก็บังคับเขาไม่ได้เหมือนกันเอเมนไหมครับนักความรู้สึกฟังต่อนะครับจุดประสงค์ของพระเจ้าต่อคนที่เป็นนักความรู้สึกนะครับคริสตจักรต้องการไม่ใช่นักพูดอย่างเดียวเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนไปติดต่อสื่อสารเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่นักเทศนักการสอนหรือนักเป็นพยานแต่เราต้องการบุคลิกของการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยเอเมนไหมครับเราอยู่เป็นชุมชนเราต้องการแบ่งปันความทุกข์แบ่งปันความสุขต่อกันและกันดังนั้นจุดประสงค์ที่พระเจ้าให้คนที่มีบุคลิกภาพเป็นนักความรู้สึกของคริสตจักรก็เพื่อให้มีบรรยากาศของการปลอบโยนให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจอย่าเมื่อใครบางคนต้องอยู่ในความลำบากอย่าเมื่อใครบางคนรู้สึกมีปัญหาชีวิตต้องการการช่วยเหลือหรือเศร้าใจดังนั้นนักความรู้สึกเขาจะมีความสุขที่ได้อยู่กับคนที่มีปัญหานักความรู้สึกเขาจะรู้สึกเขามีความสุขที่จะอยู่กับคนที่เขาได้หนุนใจเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นประโยชน์เขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีบางคนมาบอกว่าพี่ครับวันนี้ผมเจอแต่เรื่องแย่ๆผมรู้สึกปวดหัวเหลือเกินแต่ถ้าเขาไปหานักพูดนักพูดก็จะบอกเขาว่าคุณลองไปหาที่ปรึกษาดีๆสักคนหนึ่งแล้วคุยกับเขาแล้วเขาจะช่วยคุณได้แต่ถ้าหากว่าเขาไปหานักคิดนักคิดจะบอกเขาว่าไหนลองมาวิเคราะห์ปัญหาดูสิว่าจริงๆแล้วต้นตอมูลเหตุของปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ถ้าไปหานักธรรมนะไปหานักธรรมนะครับเขาจะบอกว่าคุณอย่าไปคิดเยอะอย่าไปสนใจเยอะมองข้ามมันไปเถอะนักธรรมชอบให้ความแนะนำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไปหานักความรู้สึกนักความรู้สึกจะบอกว่าผมเข้าใจคุณแล้วต้องทำเสียงหล่อด้วยนะครับผมเข้าใจคุณครับผมเห็นใจคุณมากเลยอันนี้คือนักความรู้สึกนะครับแต่เสียงไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าในปัญหาเดียวกันนะครับไปหาคน4แบบนะครับก็จะได้รับคำแนะนำไม่เหมือนกันเลยเอเฟซัสบทที่4ข้อ32นะครับแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์พี่น้องครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักความรู้สึกนะครับแต่เราก็ควรจะรักกันและกันเอเมนไหมครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มีบุคลิกภาพเช่นนี้นะครับ
แต่พระเจ้าก็สอนว่าความรักของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเราก็ควรจะส่งต่อความรักนี้ให้คนมากมายนะครับเราไปดูจุดอ่อนของนักความรู้สึกนะครับจุดอ่อนของนักความรู้สึกก็คือเขาเป็นคนที่อาจถูกทดลองด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเขาเองนักความรู้สึกเนี่ยเขาจะมีอารมณ์นำหน้าเขาจะมีความอ่อนไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่อยากทำหรือเขาอยากทำเขาต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งเขาต้องรู้สึกสร้างบรรยากาศให้กับตัวเองนี่อาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้ว่าถ้าหากเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องให้อารมณ์ความรู้สึกนำหน้าเราต้องบิ้วความรู้สึกเพื่อทำให้เรารู้สึกอยากทำและปัญหาก็คือความรู้สึกอาจโกหกเราได้ความรู้สึกอาจจะไม่จริงอย่างที่เรารู้สึกก็ได้หลายครั้งเราคิดว่าปัญหาของเรานั้นเป็นปัญหาที่หนักแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่เพราะเราใส่ความรู้สึกของเราลงไปมากเกินไปปัญหานั้นก็ดูจะหนักเกินกว่าที่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้ความรู้สึกหลอกความคิดของเราในจิตใจได้เอเมนไหมครับอย่าให้ความรู้สึกของท่านทำงานจนเอียงข้างไป1เปโตรบทที่2ข้อ11ท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านผู้เป็นคนแปลกถิ่นและเป็นคนต่างด้าวให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตนี่คือสิ่งที่นักความรู้สึกจะต้องระมัดระวังนะครับว่าด้วยเพราะเหตุความแข็งแกร่งของท่านที่ท่านเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนของท่านก็ได้เมื่อท่านเกิดความรู้สึกอ่อนไหวง่ายนะครับท่านอาจจะถูกตัณหาและเนื้อหนังของท่านล่อลวงก็ได้มันอาจจะเข้าไปโจมตีความรู้สึกและจิตใจของเราก็ได้เราอาจจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศได้เราอาจจะหลงไปกับคำพูดหวานๆของใครบางคนได้เพราะฉะนั้นนักความรู้สึกท่านมีจุดเด่นแต่ท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยเอเมนไหมครับนั้นผมขอแนะนำว่านักความรู้สึกอยากกลับบ้านดึกนะครับนักความรู้สึกต้องระวังไฟสลัวๆนะครับนักความรู้สึกจะต้องไม่พาตัวเองเข้าสู่การทดลองเอเมนไหมครับคำแนะนำสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพของการเป็นคนที่เป็นนักความรู้สึกนะครับในกาลาเทียบทที่5ข้อ16บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้เครื่องมือที่จะช่วยเราเพราะเราเป็นคนที่อ่อนไหวและหวั่นไหวง่ายนะครับพระเจ้าบอกว่าอย่าตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังแม้ความรู้สึกของเราความต้องการบางอย่างของเราจะเป็นธรรมชาติก็ตามนะครับแต่วันนี้เราต้องยำเกรงพระเจ้าเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุมจิตใจของเรามาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักบังคับตนเรียนรู้ที่จะไม่ทำอะไรตามความรู้สึกนี่คือสิ่งที่นักความรู้สึกต้องระมัดระวังเรามาดูบุคคลที่3นะครับนักคิด thinkers นะครับ thinkers รักพระเจ้าด้วยความคิดของเขา thinkers love God with their minds พี่น้องครับท่านสามารถรักพระเจ้าด้วยความคิดได้ท่านทำสิ่งที่ต้องใช้สติปัญญาความคิดอย่างมากมายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ท่านสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความสามารถของท่านในการที่ท่านที่คิดเก่งท่านเป็นคนคิดเชิงวิเคราะห์เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีตรรกะพระเจ้ามีเหตุผลพระเจ้ามีความคิดและพระองค์เต็มไปด้วยสติปัญญามุมมองของพระองค์นั้นแสดงออกอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกันวันนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นนักคิดท่านก็สามารถรักพระเจ้าได้สนับสนุนงานของคริสตจักรได้ด้วยการที่ท่านเป็นคนที่คิดเก่งคนที่เป็นนักคิดเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าพวกเขามีแนวโน้มจะวิเคราะห์สิ่งต่างๆมากมายค้นหาความจริงแห่งพระชนะค้นหาความจริงของพระเจ้าเขาจะมีคำถามมากมายที่เขาคิดคนเราเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรแล้วตายแล้วจะไปไหนนี่เป็นสิ่งที่นักคิดเขาจะไม่ยอมปล่อยผ่านครับเขาจะมีคำถามมากมายและเขาจะพยายามหาคำตอบให้เจอวันนี้ถ้าหากว่าเราไปประกาศกับคนข้างนอกนะครับถ้าหากว่าใครบางคนเป็นนักคิดนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับว่าการที่ท่านประกาศไปเนี่ยเขาต้องคิดเยอะเลยครับเขาต้องคิดมากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะอธิบายตรรกะความจริงแห่งพระเจ้าความรักของพระเยซูคริสต์ให้คนกลุ่มนี้ฟังและเมื่อท่านได้เข้ามาแล้วนะครับนักคิดจะสามารถที่จะคิดอย่างมั่นคงเมื่อเขาเชื่อแล้วเขาจะเชื่ออย่างสุดใจด้วยเอเมนไหมครับ
สดุดีบทที่119ข้อ97นะครับโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอนี่เป็นสิ่งที่ดาวิดบอกว่าดาวิดชื่นชมพระบัญญัติของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ดาวิดภาวนาอยู่ตลอดเวลาต้องการที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นต้องการที่จะเข้าใจความรักของพระเจ้ามากขึ้นวันนี้ทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์เราควรจะสนใจว่าพระเจ้าต้องการจะพูดอะไรกับเราจริงๆพระบัญญัติทุกข้อพระคัมภีร์ทุกข้อที่เราอ่านเราควรสนใจไปถึงความลึกซึ้งว่าพระเจ้าต้องการจะบอกอะไรกับเราเป็นการส่วนตัวคนที่เป็นนักคิดเขาจะเข้าใจเรื่องยากๆได้มากกว่าคนอื่นเรื่องที่สลับซับซ้อนเขาจะไม่หวาดกลัวปัญหาเนี่ยเขาจะไม่กลัวเขาจะพยายามหาตรรกะหาความเชื่อมโยงกันระหว่างปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งและนี่แหละครับคือสิ่งที่คริสตจักรของเราต้องการนักคิดเราต้องการเห็นคนมาคิดออกแบบว่าเราจะมีแผนรณรงค์เรื่องนี้อย่างไรเราจะคิดแคมเปญนี้อย่างไรเราอยากจะเห็นคนสนับสนุนงานของพระเจ้าอย่างไรเราอยากจะเห็นการถวายเกิดขึ้นใน3ปีข้างหน้านี้อย่างไรเราต้องการคนกลุ่มนี้มาเป็นนักคิดเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับจุดประสงค์ที่พระเจ้าประทานบุคลิกภาพนี้ให้กับบางคนที่เป็นนักคิดนะครับเพราะพระเจ้าต้องการให้เขาเป็นคนคิดสร้างสรรค์นำเสนอออกแบบค้นหาความจริงและโลกใบนี้แหละครับเราต้องการนักคิดเพื่อที่จะมาสร้างยุทธศาสตร์แผนการต่างๆเพื่อนำคนมากมายกลับมาหาพระเจ้าเราต้องการให้คนกลุ่มนี้ได้เอาศักยภาพของเขาออกมาใช้เพื่อทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้ผ่านชื่อของเราแต่แม้เราจะเป็นนักคิดที่ชาญฉลาดนะครับเราก็อย่าประมาทคนที่เป็นนักคิดเขาก็มีจุดอ่อนเขาเหมือนกันจุดอ่อนของคนที่มีบุคลิกภาพเป็นนักคิดนะครับสิ่งแรกที่เราพบเจอก็คือความหยิ่งด้วยความที่เขาใช้ตรรกะมากในทุกๆความคิดเขาค้นหาความจริงค้นหาความน่าจะเป็นค้นหาหลักการอะไรบางอย่างค้นหาค่าเบี่ยงเบน deviationค้นหาตรรกะค้นหาจุดสมมุติฐานค้นหาจุดตัดหนึ่งไปยังอีกจุดตัดหนึ่งเนี่ยนะครับด้วยความที่ความคิดของเขามีความซับซ้อนแบบนี้เนี่ยบางทีทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นสิ่งที่ใครก็คิดไม่เหมือนฉันใครก็คิดไม่เหมือนเราดังนั้นความหยิ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งเราอาจจะเห็นนักคิดเนี่ยก็อาจจะมองว่าสมองซีกซ้ายของผมเนี่ยดีกว่าสมองทั้งสองซีกของคุณอีกนะเนี่ยโอ้เก่งมากแต่ต้องระวังนะครับนี่อาจจะกลายเป็นความหยิ่งก็ได้1โครินธ์บทที่8ข้อ1เรื่องของอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นดังนั้นใครที่มีบุคลิกภาพเป็นนักคิดนะครับท่านต้องรักษาใจของท่านดีๆอย่าให้ความรู้ที่เรามีมากมายอย่าให้ดีกรีทางการศึกษาที่เรามีมากมายนะครับทำให้เรากลายเป็นคนหยิ่งยโสต่อมนุษย์และต่อพระเนตรของพระเจ้าและปัญหาอีกอย่างหนึ่งของนักคิดนะครับคือเขาตัดสินใจช้าเกินไปเพราะด้วยความที่คิดซับซ้อนนะฮะคิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักคิดอย่าเยอะนะอย่าคิดเยอะการค้นหาความจริงเป็นสิ่งดีครับแต่ถ้าเราหาความจริงเยอะเกินไปนานเกินไปนะครับมันอาจทำให้เราเสียเวลาวันนี้ถ้าเราไปประกาศกับนักคิดก็เหมือนกันครับเราก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่คิดซับซ้อนนะครับคำแนะนำแรกนะครับสำหรับคนที่มีบุคลิกเป็นนักคิดลองฟังตัวนี้นะครับจงถ่อมใจครับขีดเส้นใต้สองเส้นนะครับคำแนะนำสำหรับคนที่มีบุคลิกนักคิดคือจงถ่อมใจต่อพระเจ้าจงอย่ามีความหยิ่งยโสเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเราเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเราต้องบอกกับตัวเองว่าเราไม่ได้รู้ดีกว่าพระเจ้าดังนั้นเราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าเราต้องยอมจำนนต่อการทรงนำของพระเจ้ายอมจำนนต่อความคิดของพระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะได้ยินคำหนึ่งที่บอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะมนุษย์ที่หยิ่งยโสมนุษย์ที่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองรู้นั้นดีกว่าคนอื่นเขาบางครั้งอาจจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ถ่อมใจสุภาษิต3ข้อ7นะครับอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายความหมายก็คือว่า
อย่ามีความหยิ่งอยู่ในชีวิตอย่าให้ปัญญาของเราเนี่ยทำให้เรากลายเป็นคนยโสพี่น้องครับผมอยากให้เราเข้าใจคำว่าถ่อมใจนะครับว่าความถ่อมใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรมีอยู่ในตัวเราความถ่อมใจควรจะอยู่ในชีวิตของเราและความถ่อมใจไม่จำเป็นต้องไปอธิษฐานขอจากพระเจ้าความถ่อมใจคือการตัดสินใจครับวันนี้ถ้าเราตัดสินใจที่จะถ่อมใจเราก็จะกลายเป็นคนถ่อมใจทันทีเราไม่ควรเห็นคริสเตียนอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ถ่อมใจพระเจ้าจะบอกเราว่าก็เพียงแต่เราตัดสินใจเป็นคนถ่อมใจเราก็จะเป็นถ่อมใจแล้วเอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากเห็นคริสเตียนนะครับตัดสินใจวันนี้เวลานี้ว่าเราเป็นคนที่จะถ่อมใจต่อพระพักตร์พระเจ้าแล้วเราก็จะเป็นอย่างนั้นทันทีเลยและคำแนะนำที่สองนะครับสำหรับคนที่มีบุคลิกนักคิดนะครับยากอบบทที่1ข้อ22แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นผู้ฝังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ทำพระวจนะของพระเจ้ามากมายที่เราได้อ่านเรารู้แต่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ประพฤติตามวันนี้ลองสำรวจตัวท่านสิครับว่ามีความเชื่ออะไรบ้างครับที่เราได้เชื่อมาหลายปีเนี่ยแล้วเราก็สารภาพความเชื่อแต่ความเชื่อของเรานั้นไม่ได้เป็นการกระทำของเราเลยเราเชื่อเรื่องการกลับใจจากบาปแต่เราก็ยังจมอยู่ในความบาปเราเชื่อเรื่องการถวาย10ลดแต่เราก็ยังไม่ได้ถวาย10ลดอย่างสัตย์ซื่อเราเชื่อเรื่องการถวายตัวแต่เราก็ยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่เราเชื่อในพระมหาบัญชาเรื่องการประกาศแต่ก็ลังเลทุกครั้งที่เห็นคนแปลกหน้าเดินเข้ามาเราก็ลังเลทุกครั้งที่จะประกาศเราเชื่อเรื่องการรักกันและกันเราเชื่อพระเจ้าสั่งให้สามีรักภรรยาแต่สามีก็ยังไม่ได้รักภรรยาอย่างเต็มที่เราเชื่อว่าภรรยาต้องเชื่อฟังสามีแต่ภรรยาก็ไม่ได้เชื่อฟังสามีอย่างเต็มที่วันนี้มีกี่ข้อครับที่เราบอกว่าเราเชื่อแล้วเราเข้าใจให้เรากลับไปปิดท้ายด้วยการลงมือปฏิบัติและการลงมือทำของเราเอเมนไหมครับอย่าให้ความเชื่อของเราความเข้าใจของเราก็เป็นความเชื่อและเป็นความคิดลอยๆอยู่ตลอดชีวิตของเราแล้วมาดูประการสุดท้ายครับ doers นักปฏิบัตินักปฏิบัติจะรักพระเจ้าด้วยกำลังของเขาภาษาอังกฤษบอก doers love God with their strength love God with their strength รักพระเจ้าด้วยกำลังคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาจะเป็นคนทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เขาจะทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงเขาจะผลักดันคนที่เก่งคิดกลายเป็นคนที่สามารถนำไปสู่การกระทำได้เขาเป็นนักลงมือทำเขาสามารถที่จะสร้างพลังให้เกิดความสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆได้และเห็นผลสำลิดในสิ่งนั้นนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่พูดอย่างเดียวแต่เขาเทคแอคชั่นด้วยสดุดี116ข้อ16ข้าแต่พระยาเวห์ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์พระองค์ถอดโซ่ตรวนของข้าพระองค์นี่คือสิ่งที่ดาวิดได้พูดถึง2ครั้งว่าข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดได้เอาโซ่ตรวนออกไปดาวิดปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าและดาวิดบอกว่าสิ่งใดที่เป็นพันธนาการสิ่งใดที่เป็นโซ่ตรวนขอพระเจ้าเอาออกให้หมดเพื่อชีวิตของข้าพระองค์จะถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อวันเวลาชีวิตของข้าพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้จะรับใช้พระองค์วันนี้ผมอยากให้เรามีความคิดเหมือนกับดาวิดว่าวันนี้มีอะไรที่พันธนาการชีวิตของเราที่เราไม่สามารถเป็นนักลงมือปฏิบัติได้การงานเป็นโซ่ตรวนในชีวิตของเราหรือไม่ฮ็อบบี้ของเรางานอดิเรกของเราเป็นโซ่ตรวนในชีวิตของเราหรือไม่หรือครอบครัวถึงแม้เป็นสิ่งดีแต่ถ้าหากว่าเราทำทุกอย่างจนเกินเส้นไปหลายครั้งครอบครัวอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นโซ่ตรวนในชีวิตเราก็ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เรารักทุกสิ่งอย่างสมดุลในเมียนไหมครับเราสามารถใช้ความรักกับทุกคนได้เราสามารถรักสิ่งต่างๆได้เราสามารถใช้ความรู้สึกของเราได้แต่เราต้องไม่จบเพียงแค่ที่ความรู้สึกอย่างเดียวเราต้องลงมือปฏิบัติด้วยเช่นกันจุดประสงค์ของคนที่มีบุคลิกของนักปฏิบัติลองฟังดูนะครับว่าใครก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าท่านเป็น doers ท่านเป็นนักปฏิบัตินะครับเราต้องการคนที่มีบุคลิกนี้ครับเพราะโลกใบนี้ที่จักรของเราต้องการคนที่ลงมือทำจริงๆเราไม่ได้เพียงแค่ต้องการคนไปสื่อสารเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนที่เห็นอกเห็นใจเราไม่ต้องการเพียงแค่เป็นคนคิดวิเคราะห์อย่างเดียวแต่เราต้องการคนที่ลงมือทำอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้เราได้
ยกมือของเราขึ้นมาดูนะครับว่าทั้งมือขวาและมือซ้ายของเราวันนี้นะครับท่านได้ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่พระเจ้าได้นำท่านในสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับท่านในสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่ลงไปในความรู้สึกของท่านในสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่ลงไปในความคิดของท่านมือของเราทั้งสองข้างจะต้องถึงเวลาที่ต้องลงมือทำได้แล้วเอเมนไหมครับและสิ่งที่เป็นนักปฏิบัติได้แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับคือเขาได้ถวายตัวแด่พระเจ้าถวายทุกส่วนถวายทั้งร่างกายถวายปากถวายสมองถวายมือและถวายทุกสิ่งเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าวันนี้เราต้องคาดหวังนะครับแม้เราจะเป็นนักพูดแม้เราจะเป็นนักความรู้สึกแม้เราจะเป็นนักคิดแต่เราต้องมีความคาดหวังว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นนักปฏิบัตินักลงมือทำเป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างเพื่องานของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับแต่จุดอ่อนของนักปฏิบัติท่านคิดว่าเป็นอะไรครับจุดอ่อนของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเก่งด้านการลงมือทำเขาทำเก่งทำอะไรเยอะๆทำได้มากกว่าคนอื่นจุดอ่อนของเขาก็คือเขาอาจจะทำอย่างไม่หยุดทำไม่หยุดครับเขาจะเหนื่อยอย่างที่ไม่ควรจะเหนื่อยเขายุ่งอยู่ตลอดเวลาครับเคยเห็นใครบางคนเป็นแบบนี้ไหมครับอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ครับเขาจะยุ่งอยู่ตลอดเวลาการยุ่งหรือการทำตัวให้มีภารกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ท่านต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังยุ่งอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่ท่านทำสดุดี127ข้อ2นะครับเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตรักตรำเพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักวันนี้นักปฏิบัตินะครับนักลงมือทำถ้าต้องรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ท่านทำทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าท่านแต่พระเจ้าจะให้เราทำในสิ่งที่มีความสำคัญพระเจ้าต้องการให้เราทำในสิ่งที่มีคุณค่าและถ้าเราเหนื่อยเราสามารถพักสงบในพระเจ้าได้การพักผ่อนการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงมือปฏิบัติและสุดท้ายนะครับคำแนะนำสำหรับนักปฏิบัตินะครับได้บันทึกในพระธรรมสุภาษิต23ข้อ4อย่าโหมงานจนเหนื่อยอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักการหยุดพักก็เป็นวิธีที่ใช้สติปัญญาเช่นกันการหยุดพักผ่อนก็เป็นหนึ่งวิธีที่เราจะใช้สติปัญญาของเราในการที่เราจะรับกำลังเพื่อเราจะสานงานของพระเจ้าในวันพรุ่งนี้ต่อไปเราจึงไม่ต้องการเห็นคนป่วยในการรับใช้พระเจ้าเราไม่ต้องการเห็นคนที่ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองในการรับใช้พระเจ้าวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าดูแลงานของพระเจ้าท่านต้องไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้เราได้พูดกันถึง4บุคลิกภาพแล้วนะครับผมเชื่อว่าถึงตอนนี้ท่านพอจะแยกแยะได้แล้วนะครับว่าวันนี้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพไปทางฝั่งไหนเราเป็นนักพูดนักการสื่อสารเราเป็นนักความรู้สึกเราเป็นนักคิดหรือเราเป็นนักปฏิบัติลองสำรวจท่าทีของท่านสิครับว่าทั้ง4ข้อนี้ท่านอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าที่ท่านจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพใดและบุคลิกภาพของท่านจะต้องนำออกมาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าผมเชื่อว่าท่านก็มีบุคลิกของท่านแล้วก่อนที่ท่านจะมารู้จักพระองค์และวันนี้เราก็รู้จักพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบแล้วบุคลิกภาพดั้งเดิมของท่านยังคงอยู่ครับแต่พระเจ้าจะให้เป้าหมายชีวิตของท่านใหม่ก่อนหน้านี้บุคลิกภาพของเราความสามารถของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราก็ตอบสนองโจทย์ของเราเองตอบความต้องการของเราแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ตอบสนองแผนการของพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าได้ให้ทิศทางเป้าหมายของเราใหม่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ใช้บุคลิกภาพของท่านในการรักพระเจ้าในการสนับสนุนงานของพระเจ้าและผมก็เชื่อว่าบุคคลที่ถวายตัวที่จะมอบบุคลิกภาพของท่านให้กับงานของพระเจ้าท่านจะได้รับพระพรอย่างมากมายในชีวิตเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญนะครับผมอยากให้เราได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะสำรวจท่าทีในจิตใจของเราผมอยากที่จะให้ท่านได้พูดคุยกับพระเจ้าได้มีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าได้คิดว่าสิ่งที่เราเป็น
จุดเด่นของเราในชีวิตของเราพระเจ้าคาดหวังอย่างไรท่านเป็นนักพูดนักการสื่อสารท่านไวต่อความรู้สึกของคนท่านเป็นนักความรู้สึกท่านเป็นนักคิดวิเคราะห์หรือท่านเป็นนักลงมือทำให้ท่านลองอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราสัมผัสจิตใจของเราในเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสำรวจจิตใจของพี่น้องทุกคนว่าสิ่งใดที่พระเจ้าบรรจุให้กับชีวิตของเขาพระเจ้าย่อมมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเสมอสิ่งที่เราเป็นความเด่นของเราตารางความสามารถเราขอมอบไว้กับพระองค์ให้เราอธิษฐานเป็นภาษาพระวิญญาณนะครับฮาเลลูยาชิราราราบ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 าราคาราบาราชินดาราบาราฮาเลลูยาบูราบา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 ราชินดาราบาราฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราอยู่ในโลกนี้อย่างมีเป้าหมายชีวิตของเราถูกพระองค์ขับเคลื่อนอย่างมีวัตถุประสงค์ขอให้จิตใจของข้าพระองค์ได้ตอบสนองพระองค์ในเวลานี้ขอให้จิตใจของเราได้ยอมจำนนกับพระองค์ในเวลานี้ในเมื่อพระองค์สร้างเราแล้วขอพระองค์ทรงโปรดได้ใช้ชีวิตของเราความสามารถของเราจุดเด่นในชีวิตของเราเพื่อเราจะรักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดกำลังขอให้ของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระองค์บรรจงใส่ในชีวิตของเราจะไม่สูญเปล่าไปขอให้ของประทานนั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์หากเรารู้สึกว่าเรายังบกพร่องในการใช้บุคลิกภาพของเราเรายังตอบสนองความต้องการของตัวเราเองสนใจแต่ปัญหาของตัวเราเองวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานและนำการกลับใจขอให้เราได้สารภาพกลับใจใหม่กับพระองค์ยอมจำนนต่อพระองค์ยอมเชื่อฟังพระองค์ในเวลานี้ให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราอยู่ในแผนการของพระองค์ความดื้อดึงสิ้นสุดลงแล้วการไม่เชื่อฟังได้สิ้นสุดลงแล้วเวลานี้เราขอตัดสินใจตอบสนองเสียงของพระองค์ที่มาถึงเราในวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดได้ตัดโซ่ตรวนในชีวิตของเราออกเถิดสิ่งใดที่เป็นพันธนาการในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาระต่างๆที่รุมเร้าเราอยู่หรือแม้แต่สิ่งที่ดีที่รุมเร้าชีวิตของเราจนทำให้เราหลงลืมสิ่งที่เราควรจะทำต่อพระเจ้าขอพระเจ้ายกเอาสิ่งนั้นออกไปขอพระเจ้ายกเอาภาระปัญหาออกไปให้หมดสิ้นสิ่งใดที่เป็นพันธนาการขอเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำการในจิตใจของเราปลดปล่อยเราให้เราเป็นไทยให้เรามีอิสรภาพในการเดินตามพระองค์ให้เรามีเสรีภาพในการถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ขอให้แผนการของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้เริ่มต้นใหม่กับพระองค์สิครับเริ่มต้นใหม่กับพระองค์เสียงของพระองค์มาถึงเราแล้วกำลังของพระองค์มาถึงเราแล้วพระองค์ปรารถนาจะช่วยท่านไม่ว่าท่านกำลังจะเผชิญปัญหาสิ่งใดก็ตามปัญหาต่อตัวเองหรือสิ่งใดก็ตามที่ท่านกำลังเผชิญอยู่มอบให้กับพระเจ้าให้ชีวิตของท่านได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้บุคลิกภาพของท่านได้เชิดชูเกียรติพระเจ้าอย่าให้บุคลิกของท่านได้ตอบสนองตัวท่านเอง
ฮาเลลูยาชีนาบาร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 าให้อธิษฐานต่อไปนะครับอธิษฐานจนกว่าท่านรู้สึกว่าพระเจ้าพูดอะไรกับท่านอธิษฐานจนกว่าท่านรู้สึกว่าพระเจ้าได้นำท่านแล้วอธิษฐานจนกว่าท่านได้รับคำตอบจากพระเจ้า